ประเทศสิงคโปร์นั้นเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินของทวีปเอเชียนะครับล่าสุดนี้ครับทางประเทศสิงคโปร์ได้ตั้งเป้าให้ภาคการเงินนั้นขยายตัวปีละกว่า4%ครับแล้วก็เตรียมจ้างงานบุคลากรในภาคนี้เพิ่มอีกปีละกว่า4,000คนสวนทางกับกระแสะส่วนใหญ่นะครับที่หันมาลดการจ้างพนักงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลกันมากขึ้นครับสำนักงานการเงินสิงคโปร์หรือธนาคารกลางของสิงคโปร์เผยแผน roadmap วันนี้ครับ ให้เหตุผลว่าเนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงภาคการเงินทั้งในแง่การให้บริการและการบริโภคสิงคโปร์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนภาคการเงินให้ก้าวทันและแข่งขันได้โดยตั้งเป้าขยายอัตราการเติบโตของภาคการเงินปีละ4.3และจ้างงานเพิ่มฝ่ายบริการทางการเงิน3,000ตำแหน่งและเทคโนโลยีการเงิน1,000ตำแหน่งในแต่ละปีครับ ธนาคารกลางสิงคโปร์ยังให้คำมั่นด้วยนะครับว่าจะเพิ่มความพยายามกระตุ้นสถาบัานการเงินให้ปรับปรุงการใช้เทคนโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการนอกจากนี้ครับตามแผนรถแบบฉบับนี้อย่างมุ่งยกระดับสถานะของสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชั้นนําของโลกและเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการสินทรัพย์ของเอเชียครับปัจจุบันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกครับ และภาคการเงินของสิงคโปร์นั้นสร้างไรายได้คิดเป็นสัดส่วนเกือบ13%ของ GDP และมีพนักงานในภาคนี้เกือบ2,000 200, 0 0คนครับ